รวจค้นพบยีนพรสวรรค์แล้วก็สุขภาพจากรหัส DNA ของเรา1 2 3วันนี้เนี่ยมาแบบสั้นๆเร็วๆนะคะเพราะว่ามีแบรนด์ Genius DNA นะคะส่งชุดตรวจมาให้เรา3คนนี้นะเบนนอตแล้วก็แบงค์นะคะวันนี้ก็เลยจะมาใช้ตัวนี้นะคะให้ดูกันแต่ว่าก่อนที่จะไปเมื่อกี้นี้น่าลองอ่านดูแล้วเบนนอตมันเวิร์กมากนี่น่ามันเวิร์กมากสำหรับเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่อย่างเราด้วยนะคะคือมันคือการตรวจค้นพบยีนพรสวรรค์แล้วก็สุขภาพจากรหัส DNA ของเรานะคะโดยวิธีการทำเขาบอกง่ายมากก็คือเก็บตัวอย่าง DNA โดยการใช้น้ำลายจากเรานะคะแล้วก็ลงทะเบียนออนไลน์แล้วก็รับรายงานผลการวิเคราะห์ออนไลน์ได้เลยนะคะดูพัชเชอร์เลยเราดูสามารถตรวจ DNA แล้วก็รับรู้12พรสวรรค์นะคะซึ่งก็รวมไปถึงการอ่านการพูดความจำระยะยาวคณิตศาสตร์working memory ดนตรีความคิดสร้างสรรค์ความฉลาดทักษะการทำงานสมาธิภาษากีฬาแบบ power แล้วก็กีฬาแบบ endurance นะคะเพราะฉะนั้นเราจะรู้พรสวรรค์ของเจ้าตัวเล็กนะคะตั้งแต่เขายังเด็กอย่างนี้นะคะนีน่าว่ามันดีมากตรงที่ว่านีน่าก็สามารถสนับสนุนเบรนนอนได้ในไปในทางที่เขาจะเก่งได้ในอนาคตซึ่งตอนนี้เรายังดูไม่ออกแต่ว่า DNA สามารถบอกเราได้และนอกจากนี้นะคะหลายๆคนจะคิดว่าเหมาะกับเด็กอย่างเดียวหรือเปล่านะคะเขาบอกว่าสามารถตรวจสุขภาพได้ด้วยนะคะเป็นบ้านที่เขาบอกว่าเราจะรู้ว่าวิตามินแล้วก็แร่ธาตุในร่างกายเราขาดอะไรบ้างนะคะเราจะต้องกินอาหารอะไรเพื่อลดความอ้วนนะคะลักษณะทางพันธุกรรมอื่นๆผิวพรรณเราเป็นยังไงความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆนะคะการกำจัดสารพิษและมลพิษความไวต่ออาหารแต่ละชนิดเราแพ้อะไรบางทีแบบเราไม่รู้ว่าทำไมเราสิวถึงขึ้นตลอดเวลาเราอาจจะจำกัดอาหารบางชนิดนะคะเพื่อให้ตรงกับ DNA ของเราซึ่งนี่น่าว่ามันเวิร์กมากๆเป็นห้องแลบมาตรฐานสากลนะคะแล้วก็ตัวกล่องเนี้ยที่เขาส่งมาให้นี่น่าก็เขียนเลยว่า Made in Canada นะคะเรามีทั้งหมด3กล่องเลยมีของนี่น่าเบรนนอนแล้วก็แบงค์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปรีจิสเตอร์ด้วยนะคะเหมือนเขาจะมีรหัสของแต่ละกล่องแล้วพอเก็บตัวอย่างเสร็จปุ๊บเราก็ส่งไปให้เขานะคะเขาก็จะไปแบบทำการวิจัยในแลบแล้วก็ส่งผลตรวจมาให้เรานะคะโอเคเริ่มเลยไหมลูกเอาไหมโอเคเริ่มกันเลยครับนี่นะคะเปิดกล่องออกมาข้างในนะคะก็จะมีชุดตรวจเป็นกล่องข้างในแบบนี้นะคะเปิดออกมาก็จะมีอุปกรณ์นะคะการตรวจการเก็บตัวอย่างน้ำลายของเรานะคะนี่แล้วก็จะมีขั้นตอนนะคะว่าเราจะต้องทำยังไงบ้างนะคะจะบอกว่าสะดวกมากๆนะคะนี่นะก็จะมารีจิสเตอร์นะคะนี่พอเปิดกล่องออกมาข้างในนะคะก็จะเขียนว่าสเต็ป1นะคะ register this kit นะคะก็เข้าไปที่ www.geniusdna.com/register นะคะนี่นะก็จะรีจิสเตอร์ของนี่นะเลยนะคะแล้วนอกจากรีจิสเตอร์ของตัวเองแล้วนะคะนีน่าก็ยังสามารถรีจิสเตอร์ของแบงค์แล้วก็ของลูกได้ด้วยนะคะแล้วเขาก็จะมีให้กรอก Genius Kit ID นะคะจากบนหลอดชุดตรวจซึ่งจะอยู่บนหลอดตรงนี้นะคะนีน่าก็รีจิสเตอร์ก่อนได้เลยแล้วก็จะจำไว้ว่าอันไหนเป็นของใครนะคะตรงนี้นะแล้วก็จะมีให้กรอกพวกหมู่เลือดนะคะวันเกิดน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็อีเมลด้วยค่ะนี่นะคะอันนี้น่าลงเสร็จแล้วนะคะ3คนก็จะเห็นว่ามีชื่อนีน่ามีชื่อเบรนนอนแล้วก็มีชื่อแบงค์นะคะตอนนี้เวลาเรากดเข้าไปดูนะคะก็จะเขียนว่า your kid status นะคะก็รีจิสเตอร์แล้วตอนนี้รอให้เขามาเก็บนะคะเขาก็จะอัปเดตไปเรื่อยว่าถึงที่ตรวจหรือยังถึงแลบหรือยังแล้วก็ถ้าผลออกมาแล้วเขาก็จะมีสีเขียวติ๊กตรงนี้ให้เรานะคะก็ต้องงดน้ำงดอาหารแล้วก็งดแปรงฟันก่อน15นาทีนะคะนี่แล้วก็จะเป็นปลายก้านสำลีแบบนี้นะคะแม่นั้นเราต้องนอนเหมือนเราแปรงฟันไหมลูกอ่ะปะตรงเหงือกด้านล่างนะคะ15ที1 2 3 4จักรจี้5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15อีกฝั่งนึงลูกโอเคได้มาแล้วนะคะแล้วก็ให้หมุนแล้วก็ใส่กลับเข้าไปแบบนี้แล้วก็เขย่าอีก15ที1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15ใส่ซองปึ๊บเลขที่เรารีจิสเตอร์เรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้องห้ามสลับกันนะไหนของเบนนอนไหนของนีน่าไหนของแบงค์นะคะ
ใส่กล่องนะคะที่เขาให้มานี้สนุกไหมลูกเป็นนั่นดูแบบทำง่ายมากเลยเนาะดูแบบไม่เจ็บแล้วก็ปิดกล่องนะคะให้เรียบร้อยนี่แล้วข้างหลังเขาก็จะมีอย่างนี้เลยนะคะว่าเราสามารถส่งได้เลยโดยไม่ได้เสียเงินเพิ่มนะคะเดี๋ยวนี้น่าจะทำของนี้น่ากับของแบรนด์ด้วยค่ะทำเหมือนลูกทุกอย่างเลยนะคะเราก็ต้องไม่กินน้ำไม่กินอาหารเนาะเขาบอกว่าตัวสำลีต้องระวังนะคะไม่ให้ไปโดนอย่างอื่นก่อนนะโอเคมาหนึ่งค่ะคือเห็นเงือกโอเคเสร็จแล้วมาก้มจับเข้าไปหนึ่งสองสามสี่พี่เด็กอยากเล่นด้วยอยากขยับครับนะอยากได้โอเคของนี้น่าเสร็จแล้วเรียบร้อยครับเย้โอเคเดี๋ยวเราก็ไปส่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็รอผลจะมีลักษณะของคาแรคเตอร์ของนักรบกันทั้งบ้านเลยในลักษณะของยีนตัวนี้เขาเรียกว่ายีนคอมนะครับยีนคอมเนี่ยจะทำหน้าที่ในการจัดการการระดับของโดปามีนที่สมองส่วนหน้านะครับนะซึ่งส่งผลในลักษณะเดียวกันกับทักษะที่เรียกว่า multitasking skill หรือว่าทักษะการทำงานหลายอย่างนะครับดังนั้นคนที่มีทักษะตรงนี้หรือว่ามีลักษณะของยีนคอมแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็น adventurer หรือว่านักรบนะครับในขณะเดียวกันเรื่องของความเป็น multitask ก็สูงนะครับโดยเฉพาะสูงกว่าคนที่เป็น type นักคิดนะฮะหรือว่านักปรับตัวอีก2 type ที่เหลือหรือว่าคนที่เป็น type สมาธินั่นเองอันนี้เราจะ flexible มากนะครับฉะนั้นคนที่มีลักษณะของ yin com แบบนี้นะครับจะจัดการกับความเครียด handle stress ได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็บางครั้งก็ทำอะไรได้อย่างพร้อมๆกันนะครับในขณะในเวลาเดียวกันอย่างเงี้ยฮะอาจจะดูทีวีแล้วก็เล่นเกมอาจจะมีการเล่นเกมดูทีวีแล้วก็เล่นเกมได้ด้วยนะฉะนั้นคนที่เป็นทานนักรบเนี่ยต้องบอกว่าปกติเนี่ยด้วยความที่เป็นคน flexible หรือว่าจัดการความเครียดได้ดีมักจะชิลนะครับค่อนข้างมีความชิลสูงแต่เป็นคนคล่องนะฮะคล่องหมายความว่าหยิบจับทำอะไรได้หลายอย่างบางทีจะมีความชิลอยู่ประมาณนึงความชิลตรงนี้บางทีอาจจะเป็นตัวที่ทำให้สบายๆบางทีอาจจะดูว่าเราอาจจะไม่ได้โฟกัสมากหรือว่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วลึกๆการที่เขาจะโฟกัสคนทับนักรบเนี่ยถ้าจะโฟกัสได้ดีเนี่ยอาจจะต้องมีแรงกดดันสักเล็กน้อยแรงกดดันประเภทอย่างเช่นเวลาที่จำกัดเช่นเดดไลน์นะฮะถ้ามีเดดไลน์หรือมีอะไรแบบเนี้ยจะทำให้เพรสเชอร์เขาแบบหล่อเลี้ยงได้พอเหมาะพอดีนะครับหรือว่ามีความท้าทายของงาน challenging มากขึ้นเรื่อยๆนะครับมีความยากขึ้นทีละนิดทีละนิดที่ยังอยู่ในขอบเขตที่เรายังสามารถทำได้นะครับแล้วค่อยๆเป็นการพัฒนาตนเองต่อไปนั้นคนที่เป็นทัพนักรบเนี่ยจะค่อนข้างชื่นชอบกับอะไรที่มีความท้าทายนะครับเราเรียกว่านักรบสิ่งแวดล้อมหรือว่าปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เรานำมากระตุ้นเขาเนี่ยนะครับนะนั่นจะเป็นเรื่องของว่าเราอยากให้เขาเติบโตมาเลยมีคาแรคเตอร์ประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถใช้เรื่องของประสบการณ์ในชีวิตนะครับหรือว่าเหตุการณ์จากสิ่งแวดล้อมอื่นเนี่ยนะครับหล่อเลี้ยงนะครับเขาให้เติบโตไปมีคาแรคเตอร์ที่อาจจะแตกต่างออกไปเขาเรียกว่าเป็นคาแรคเตอร์ย่อยๆนะของคนไทยนักรบแต่ว่าเราสามารถเลือกได้นะครับของน้องก็มีในเรื่องของความจำนะครับความจำที่เป็นความจำระยะยาวนะครับกับแมทนะครับแมทที่เป็น mathematical skill นะครับบวกกับเรื่องของworking memory ค่ะนะฮะ working memory เนี่ยขึ้นมากับแมทแบบเนี้ยผมว่าโตไปเขาน่าจะเรื่องของคำนวณหรืออะไรเงี้ยน่าจะได้นะครับคิดว่าเขาน่าจะได้นะคนเนี้ยค่ะนะเพราะว่าคือคนที่มี working memory เนี่ยนะครับเรื่องการคำนวณหรือว่าการจำระยะสั้นเนี่ยเขาชอบได้ไม่ยากเลย working memory คือการจำระยะสั้นจดจำแล้วนำไปทำเลยจดจำแล้วนำไปใช้เลยต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดมาแบบเนี้ยคาดว่าต้องใช้คำว่าคาดว่าน่าจะชอบได้ไม่ยากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เหลือก็คือปัจจัยเรื่องของสิ่งแวดล้อมว่าเรามีการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะหรือว่าเอื้อต่อการเรียนเรื่องของแมทกับเขาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยนึงทุกคนคะอยู่ดีๆวิดีโอที่นีน่าอัดตอนช่วงคุยกับคุณหมอนะคะเสียงก็หายไปเฉยเลยนะคะนีน่าเลยขออนุญาตมาสรุปให้ทุกคนฟังอีกนิดนึงนะคะส่วนของพี่นอนนะคะทาเลนต์อีกอันนึงที่ขึ้นแบบเป็น gifted เลยหรือว่าพรสวรรค์เลยนั่นก็คือเรื่อง power นะคะก็เลยถามคุณหมอว่า sport power กับ sport endurance เนี่ยต่างกันยังไงคุณหมอบอก endurance เนี่ยก็จะเป็นกีฬาประเภทที่อึดหน่อยใช้แรงแบบสมมติถ้าวิ่งก็คือวิ่งมาราธอนนะคะแต่ว่าส่วนเรื่อง power ที่พี่นอนได้เต็มเนี่ยนั่นก็คือเป็นกีฬาที่ใช้แรงใช้ power สมมติวิ่งเหมือนกันแต่อันนี้อาจจะเป็นวิ่งสปรินต์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ย
กีฬาที่น่าจะเหมาะหรือว่าที่พี่นอนน่าจะชอบแล้วก็เล่นได้ดีนะคะก็น่าจะเป็นพวกยูโดคาราเต้อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าวิ่งสปรินต์อย่างที่บอกนะคะอะไรที่ใช้แรงแบบ power เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อมานะคะก็เป็นทาเลนต์ของป๋านะคะของแบงค์เนี่ยคุณหมอบอกภาพรวมเห็นชัดเจนนอกจาก multitasking แล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของภาษา reading and spelling นะคะคือจริงๆอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นคนชอบอ่านหรือว่าชอบสะกดคำแต่ว่าอาจจะเป็นคนชอบที่จะพูดหรือว่าสอนหรือว่าใช้ภาษาได้ดีอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเหมาะกับการแบบเลคเชอร์หรือว่าอธิบายหรือจริงๆอ่ะเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้ด้วยซ้ำนะคะอย่างตัวแบงค์เองเนี่ยเขาก็จะได้ภาษาจีนภาษาอังกฤษด้วยนะคะก็สมมุติถ้าตอนเด็กๆรู้ทาเลนต์ตัวเองแบบนี้นะคะแล้วก็ถูกผลักดันไปเรื่อง language เนี่ยแบงค์เนี่ยอาจจะได้แบบหลากหลายภาษามากกว่านี้เยอะเลยก็เป็นไปได้นะคะตอนนี้ก็คุยกับแบงค์ว่าแบงค์อาจจะไปเรียนภาษาเพิ่มเติมก็เป็นไปได้นะคะตอนนี้แล้วก็เรื่องสุขภาพนะคะของแบงค์เนี่ยจะบอกว่าเรื่องไดเอทเนี่ยเวิร์กมากๆเลยมันจะมีบอกเลยนะคะว่าร่างกายเราถ้าอยากลดน้ำหนักเนี่ยมันเซนซิทีฟกับอะไรนะคะอย่างของแบงค์เนี่ยลดอาหารไม่เวิร์กนะคะจะเซนซิทีฟต่อการออกกำลังกายนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำพวกคาร์ดิโอนะคะหรือว่าสเตรนท์นะคะก็คือออกกำลังกายได้ทุกรูปแบบเลยนะคะจะช่วยลดน้ำหนักได้ดีค่ะแล้วก็มาถึงของนีน่านะคะทาเลนต์ของนีน่าเนี่ยเหมือนกันเลย multitasking นะคะแต่ว่าของนีน่าที่คุณหมอ point out หลักๆนะคะก็คือเรื่อง intelligence หรือว่าแปลตรงตัวก็คือความฉลาดนั่นเองคุณหมอบอกว่าตัวนี้เนี่ยสมมุติถ้าใครได้ gifted ส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อยนะคะจะเป็นคนที่เรียนได้เกียรตินิยมซึ่งก็ตรงมากๆนะคะแล้วก็จริงๆจะสามารถทำเรื่องอื่นๆในวงเนี้ยได้อย่างดีหมายความว่าสมมุติถ้าเราฝึกอะไรเนี่ยมันก็จะไปได้เร็วนั่นก็เป็นสาเหตุของการที่เราจะเห็นว่าวงอื่นๆของนีน่านะคะค่อนข้างจะเป็น excellent ค่อนข้างเยอะอาจจะไม่ถึง gifted แต่ว่าจะเป็น excellent จะไม่ค่อยมี normal มี normal อาจจะน้อยหน่อยนะคะดังนั้นถ้ามี intelligence เนี่ยก็ถือว่าดีเราจะฝึกดนตรีก็ได้เราจะฝึกเรื่องศิลปะก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มาถึงเรื่องสุขภาพของนีน่านะคะเมื่อดูประกอบกับทาเลนต์นะคะที่นีน่ามีตัว endurance ที่สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่านีน่าจะเป็นคนที่ออกกำลังกายที่ใช้แบบความอึดได้ดีอีกนะคะเช่นวิ่งมาราธอนปั่นจักรยานโยคะอะไรที่เกี่ยวกับคาร์ดิโอนะคะจะทำได้ดีประกอบกับตัวสุขภาพที่คุณหมอชี้ให้ดูว่าค่า VO2 max ของนีน่านะคะขึ้น very high ซึ่งคุณหมอบอกว่า very high เนี่ยถือว่าเป็น 5% ของคนทั้งหมดถือว่าหาเจอได้น้อยมากๆมันคือค่าปอดของนีน่าค่ะที่จะสามารถแบบเหนื่อยยากดังนั้นคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วนีน่าสามารถไปฝึกแบบไตรกีฬาอะไรแบบนี้ได้เลยนะซึ่งตัวนีน่าเองไม่เคยรู้มาก่อนปกติเป็นคนที่ไม่ชอบเล่นกีฬานะคะแต่ว่าลองมานั่งคิดดูอ๋อเราชอบเต้นตอนเด็กๆเราชอบเรียนเต้นนะคะแล้วก็เราชอบวิ่งแบบวิ่งช้าๆแต่แบบยาวๆไปเรื่อยๆนะคะคุณหมอบอกว่าสมมติถ้าอยากแบบออกกำลังกายเนี่ยลองไปสายนี้ดูได้เลยนะคะเราจะสามารถทำได้ดีกว่าคนอื่นๆเยอะมากคุยกับคุณหมอจบแล้วนะคะได้ความรู้เยอะมากใช่เยอะกว่าที่เราอ่านรีพอร์ตเองใช่คุณหมอแบบละเอียดแล้วก็ใจเย็นแล้วก็ให้ความรู้เราแบบเต็มที่ทุกอย่างที่เราสามารถถามได้นะคะครับถือว่าได้ประโยชน์ไหมแบงค์ว่าสำหรับแบงค์รู้สึกว่าดีนะจะได้เราจะได้รู้โดยเฉพาะของลูกด้วยแหละเด็กอยู่นะครับเราจะได้รู้ว่าเราโฟกัสให้เขาไปทางไหนแล้วเราอาจจะรู้ว่าเขามีทาเลนต์ด้านนั้นเยอะกว่าด้านอื่นใช่นี่นะว่าโฟกัสทาเลนต์แล้วก็จุดไหนที่เขาควรเสริมจุดไหนที่แบบอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอบอกเนาะเป็นแอดเวนเจอร์ก็จริงเราก็ควรไม่ชิลจนเกินไปแล้วก็ควรแบบเซตไทมิ่งเซตเดดไลน์เขาจะได้เป็นแอดเวนเจอร์ที่มีระเบียบอะไม่ชิลจนเกินไปอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นแนวทางอะนะคะส่วนเราสองคนก็อาจจะดูเรื่องแบบฟู้ดนิวทรีนโรคในอนาคตอะไรเงี้ยมันก็สามารถดูได้หลายอย่างเนาะใช่ไหมใช่ครับหรือว่าคนที่แบบอายุมากๆแล้วอย่างเงี้ยเมื่อกี้คุณหมอก็ยกตัวอย่างเช่นแบบเกษียณแล้วไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรก็มาค้นพบทาเลนต์ของตัวเองตอนแก่ว่าเราเก่งมิวสิคอลเงี้ยเขาก็ไปเรียนร้องเพลงในตอนที่เขาเกษียณแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยว่าเออมันก็เป็นไอเดียที่ดีสำหรับทุกคนนะคะที่ว่าอยากรู้ว่าตัวเองทำอะไรดีหรือว่าในเรื่องฟู้ดเรื่องอื่นๆเรื่องเฮลท์เรื่องกีฬาการออกกำลังกายอะไรเงี้ยเวิร์กมากๆก็ลองไปดูได้นะคะสำหรับ Genius DNA นะคะลองเข้าไปดูที่เว็บไซต์เขามี IG อีกเขามี Facebook นะคะแล้วก็เขาจะมีราคาโปรโมชั่นเสมอๆเลยนะคะแนะนำเดี๋ยวเรามีลูกอีกคนเราก็คิดว่าเราก็จะทำให้ลูกอีกคนใช่เราก็อยากรู้เหมือนกันใช่ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย